แม้ว่าสงครามคือสิ่งเลวร้ายที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ทว่าเมื่อใดที่มันอุบัติขึ้นมาก็ยอมมีบริษัทที่สามารถทำกำไรได้อย่างมากมายมหาศาลและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10บริษัทที่สามารถทำกำไรได้ในภาวะสงครามที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10 Almaz Ante บริษัท Almaz Ante ก่อตั้งขึ้นมาในปี2002โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของวลาดิมีร์ปูตินโดยถือว่าเป็นบริษัทผู้รับเหมาทางด้านความปลอดภัยและความมั่นคงที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่รัฐบาลเป็นเจ้าของและสินค้าของพวกเขาก็มีอยู่มากมายหลายอย่างไล่ตั้งแต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศอาวุธสำหรับติดตั้งบนอากาศยานระบบเรดาร์ระบบขีปนาวุธจากพื้นดินสู่อากาศไปจนถึงวาล์วระบายอากาศของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และแน่นอนว่าลูกค้าหลักของบริษัทก็คือรัฐบาลรัสเซียและยังทำการค้ากับประเทศอื่นๆด้วยโดยตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาทางรัฐบาลสหรัฐก็ไม่ทำการค้าขายกับบริษัทนี้ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์แบ่งแยกดินแดนในยูเครนตะวันออกและเหตุการณ์การยึดครองไครเมียแต่ถึงอย่างไรก็ตามในปี2020พวกเขาก็สามารถทำรายได้ได้มากถึง 6,066 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 197,145 ล้านบาทอันดับที่ 9 Leonardoบริษัทลีโอนาร์โดเป็นบริษัทด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางการทหารเพียงเจ้าเดียวที่อยู่ภายในประเทศอิตาลีโดยมีสินค้ามากมายหลายอย่างที่ครอบคลุมไปเกือบทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะอย่างเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินเจ็ตอากาศยานไร้คนขับระบบซอฟต์แวร์ต่างๆอย่างเช่นระบบสื่อสารและระบบป้องกันภัยอีกทั้งยังมีสินค้าที่เป็นอาวุธไม่ว่าจะเป็นปืนกระสุนจรวดตอร์ปิโดและอื่นๆอีกมากมายโดยมีประเทศอิตาลีเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดรองลงมาเป็นสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาโปแลนด์และประเทศอื่นอีกกว่า150ประเทศทำให้พวกเขามีรายได้รวมในปี2021อยู่ที่ 15,880 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 516,000 ล้านบาทอันดับที่ 8 Thales Groupทาเลสกรุ๊ปเป็นบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสที่คนทั่วไปอาจจะรู้จักกันในฐานะของบริษัทออกแบบและสร้างระบบไฟฟ้าซึ่งก็มีสาขาที่ประเทศไทยด้วยแต่ทว่าในอีกส่วนหนึ่งทางบริษัทยังให้บริการในตลาดการบินการป้องกันการขนส่งและการรักษาความปลอดภัยรูปแบบต่างๆอย่างเช่นผลงานในปี2018พวกเขาได้บรรลุข้อตกลงกับกองทัพเรือฝรั่งเศสในการติดตั้งระบบเรดาร์เพื่อยิงมิสไซล์บนเรือฟริเกต7ชุดอีกทั้งยังเป็นผู้ให้บริการด้านการสื่อสารระบบสั่งการระบบเฝ้าระวังและอื่นๆอีกมากมายซึ่งโดยรวมแล้วในปี2021ทาเลสกรุ๊ปสามารถทำรายได้จากทั่วโลกอยู่ที่17ล้านยูโรหรือ 621,000 ล้านบาทอันดับที่7 BAE Systemบริษัท BAE System เป็นผู้รับเหมาด้านการป้องกันและการทหารที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรซึ่งจุดเด่นของบริษัทนี้ก็คือการสร้างยานพาหนะหุ้มเกราะและยานพาหนะต่างๆที่ใช้ในการทำสงครามภาคพื้นดินโดยมีลูกค้ารายใหญ่คือกองทัพอังกฤษและกองทัพบกโอมานและถึงแม้ว่าจุดเด่นจะเป็นในเรื่องของยานพาหนะภาคพื้นดินแต่ทว่าทางบริษัทก็ยังร่วมวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ด้านอื่นๆด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเครื่องบินขับไล่ที่ได้มีการวิจัยร่วมกับกองทัพอากาศอังกฤษและยังเป็นพันธมิตรกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาอย่างบริษัท Northrop Grumman และบริษัท Lockheed Martin อีกด้วยจนเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตที่สูงมากซึ่งในปี2021พวกเขาสามารถทำรายได้ 19,521 ล้านปอนด์หรือ 853,849 ล้านบาทอันดับที่ 6 Northrop Grumman บริษัทแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นมาในปี1939ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาโดยมีสินค้าตัวแรกเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิด N3PB Patrol Bomber ที่ได้ขายมาให้กับกองทัพนอร์เวย์ในปี1940โดยจุดเด่นของบริษัทนี้นอกเหนือจากการผลิตและจัดจำหน่ายอากาศยานและยุทโธปกรณ์ต่างๆแล้วอีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญก็คือการขายงานระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบที่ใช้ในเชิงปฏิบัติการระบบที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางการทหารระบบสื่อสารและยังมีบริการเกี่ยวกับการบำรุงรักษาอีกด้วยโดยที่ในปี2021ทางบริษัทมีรายได้อยู่ที่ 35,667 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 1.16 ล้านล้านบาทอันดับที่ 5 General Dynamic Corporationบริษัท General Dynamic Corporation ก่อตั้งขึ้นมาในปี1952โดยเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยุทโธปกรณ์หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นมิสไซล์ต่างๆเรือรบพิฆาตเรือดำน้ำและรถถังเป็นต้นโดยพวกเขามีลูกค้าสำคัญก็คือกองทัพสหรัฐและไม่ใช่เพียงแค่อาวุธยุทโธปกรณ์เท่านั้นแต่ทางบริษัทยังเป็นตัวแทนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆและของแทบทุกชนิดที่กองทัพต้องการนั่นจึงทำให้ทางบริษัทมีพันธมิตรทางการค้าอยู่มากมายและด้วยเหตุนี้ในปี2021พวกเขาจึงสามารถทำรายได้ได้มากถึง 38,500 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 1.25 ล้านล้านบาทอันดับที่ 4 Airbus Groupแม้ว่าธุรกิจหลักของ Airbus จะเป็นในส่วนของเครื่องบินพาณิชย์และเครื่องบินส่วนตัวแต่ทว่าอีกด้านทางบริษัทก็ยังเป็นผู้รับเหมาด้านความปลอดภัยและความมั่นคงอีกด้วยซึ่งธุรกิจในส่วนนี้ก็สามารถทำเงินได้อย่างมากมายมหาศาลยกตัวอย่างเช่นเครื่องบินรบ Eurofighter ไต้ฝุ่นที่มียอดการผลิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า550ลำแล้วไหนจะมีเครื่องบินขนส่ง A400M และ C295อีกหลายร้อยลำอีกด้วยโดยลูกค้ารายใหญ่ของ Airbus ก็มีอยู่มากมายหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นออสเตรียซาอุดิอาระเบียคูเวตและกาตาร์เป็นต้นโดยที่ในปี2021ทางบริษัทมีรายได้อยู่ที่ 52,100ล้านยูโรหรือ 1.9 ล้านล้านบาทอันดับที่ 3 Boeing
หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับเครื่องบินโบอิงโดยคิดว่าพวกเขาน่าจะทำเฉพาะเครื่องบินพาณิชย์แต่ถ้าว่าในความเป็นจริงแล้วนั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของธุรกิจที่มีเท่านั้นเนื่องจากรายได้ 30% ของบริษัทมาจากธุรกิจด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางการทหารถึงขนาดที่มีการตั้งบริษัทลูกขึ้นมาอย่างเป็นทางการโดยใช้ชื่อว่า Boeing Defense Space and Security หรือ BDS ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอากาศยานในรูปแบบต่างๆไล่ตั้งแต่เฮลิคอปเตอร์เครื่องบินขับไล่เครื่องบินขนส่งและเครื่องบินทิ้งระเบิดเป็นต้นโดยในปี2021แค่บริษัท BDS ของ Boeing เพียงอย่างเดียวก็สามารถทำรายได้ได้มากถึง 26,500 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 861,250 ล้านบาทแต่ถ้าหากรวมรายได้จากธุรกิจทุกส่วนเข้าไปด้วยก็จะอยู่ที่ 62,300 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 2.02 ล้านล้านบาทอันดับที่2 Radeonบริษัทเรดิออนคือบริษัทผู้รับเหมาด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางการทหารที่มีลูกค้ากว่า80ประเทศทั่วโลกซึ่งถือได้ว่ามีฐานลูกค้าค่อนข้างเยอะและสินค้าหลักของพวกเขานั้นก็คือขีปนาวุธชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธสำหรับการป้องกันอุปกรณ์สกัดกั้นขีปนาวุธขีปนาวุธพิสัยไกลที่มีความแม่นยำสูงอีกทั้งยังมีขีปนาวุธจากอากาศสู่อากาศจากอากาศสู่พื้นดินจากพื้นดินสู่อากาศและมีพวกตอร์ปิโดใต้น้ำรวมไปถึงระบบเรดาร์ต่างๆด้วยซึ่งในปี2021ทางบริษัทก็สามารถทำรายได้ได้มากถึง 64,400 ล้านเหรียญสหรัฐ2.1 ล้านล้านบาทอันดับที่1 Lockheed Martin Corporation นี่คือบริษัทที่เป็นทั้งผู้พัฒนาผู้ค้าและผู้ให้บริการเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกกับ Lockheed Martin Corporation พวกเขาเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและพวกเขามีส่วนสำคัญอย่างมากกับเทคโนโลยีทางการทหารของสหรัฐโดยอาวุธยุทโธปกรณ์ที่พวกเขาผลิตออกมาก็มีตั้งแต่จรวดมิสไซล์เครื่องบินขับไล่เรือรบและรวมไปถึงระบบจู่โจมและป้องกันรูปแบบต่างๆที่ครอบคลุมทั้งส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์และยังมีอีกมากมายหลายอย่างที่เรียกได้ว่าทำตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบโดยในปี 2021 นั้นพวกเขาสามารถทำรายได้ 67,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 2.18 ล้านล้านบาทและไม่ใช่เพียงแค่บริษัท Lockheed Martin Corporation แต่ยังรวมไปถึงบริษัทในทุกๆข้อด้วยว่าถ้าหากมีสงครามครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อใดบริษัทเหล่านี้ก็จะยิ่งทำเงินและกำไรได้มากมายมหาศาลมากขึ้นไปอีก